ณแม่ตั้งครรภ์นี่นอกจากต้องดูแลในช่วงของเวลากลางตั้งครรภ์แล้วนะคะช่วงเวลาก่อนคลอดหลังคลอดก็มีความสำคัญนะคะคือหลังคลอดเนี่ยสำคัญที่สุดคือคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะเนื่องจากหลังคลอดเป็นช่วงที่คุณแม่นี่จะอ่อนแอที่สุดนะคะเพราะมีการเสียเลือดไปปริมาณเยอะในช่วงที่มีการคลอดนะคะนั้นต้องพักผ่อนให้เต็มที่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างนะคะที่เราต้องดูแลความเสี่ยงหลังคลอดแบ่งเป็นง่ายๆคือด้านร่างกายกับจิตใจอะค่ะด้านร่างกายด้านสุขภาพส่วนใหญ่ก็คือต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยมีปัญหาความเสี่ยงของการตกเลือดหลังคลอดหรือเปล่ามีปัญหาที่จะมีการติดเชื้อหลังคลอดไหมแล้วก็นอกเหนือจากนี้คือมดลูกบีบตัวได้ดีไหมการพักผ่อนเพียงพอไหมปกติหลังคลอด24-72ชั่วโมงเนี่ยควรจะอยู่ในความดูแลของหมอนะคะโดยเฉพาะ24ชั่วโมงแรกเราก็จะมีการตรวจบ่อยอะค่ะดูแลอย่างใกล้ชิดพยาบาลจะเข้าไปบ่อยอาจจะทุก2ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็คือเราจะมีวอร์ดใหม่นะคะที่เขาเรียกว่า New Maternity Ward อะค่ะจะมีการสร้างขึ้นที่ชั้น12คือเพื่อเตรียมสำหรับคุณแม่สำหรับการดูแลหลังคลอดอะค่ะโดยเน้นความสะดวกสบายความอบอุ่นเป็นหลักนะคะวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณแม่หลังคลอดซึ่งต้องการการพักผ่อนเนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อะค่ะแล้วรู้สึกอบอุ่นสบายอะค่ะจะได้ส่งผลดีในการเลี้ยงน้องนะคะสำหรับเรื่องของความปลอดภัยของคุณแม่นะคะอย่างบางครั้งเนี่ยคุณแม่บางคนก็จะอยู่กับน้องแค่2คนค่ะแล้วความปลอดภัยของเราก็คืออันที่หนึ่งเลยเราสามารถเรียกพยาบาลได้ตลอดโดยปุ่มกดเนี่ยจะอยู่บริเวณหัวเตียงคุณแม่แล้วก็ในห้องน้ำนะคะญาติคนไข้ที่จะมาต้องมีการแลกบัตรนะคะเป็นนโยบายเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เรานี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนหมอพยาบาลจะเข้าได้หมดก็จะเป็นหมอพยาบาลที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กคือหมอสูและหมอเด็กจุดเด่นของ maternity ward ใหม่นี่ก็คือการที่สามารถที่เขาเรียก rooming in นะคะคือคุณแม่สามารถจะอยู่กับน้องได้ตลอดให้นมน้องให้น้องนอนหลับในอ้อมกอดของคุณแม่ได้ตลอดเวลานะคะโดยยังคงอยู่ในความดูแลของพยาบาลทั้งพยาบาลทีมสูและทีมเด็กแรกเกิดนะคะเขาจะเข้ามาเช็คเด็กเช็คน้องอะค่ะว่ายังปกติดีทุกๆ2ชั่วโมงอะค่ะการคลอดนี่เราต้องเข้าใจคุณแม่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้เป็นความเจ็บป่วยนะคะก็เป็นภาวะปกติเหมือนเป็นช่วงชีวิตหนึ่งของคุณแม่นะคะเราจะได้ไม่มีความเครียดกังวลนะคะที่โรงพยาบาลเรายังมี prenatal course คือเป็นเหมือนกับเป็นการเตรียมคุณแม่สำหรับภาวะช่วงตั้งครรภ์ช่วงหลังคลอดนะคะเพื่อให้เตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้อย่างแบบมั่นใจขึ้นนะคะก็สามารถจะมาเข้าคอร์สกับทางโรงพยาบาลได้นะคะก็จะมีสอนตั้งแต่ช่วงฝากท้องช่วงคลอดอะค่ะไปจนถึงการเลี้ยงดูน้องแล้วก็มีการทบทวนให้อีกทีนึงตอนหลังคลอดอะค่ะช่วงมาคลอดลูกแล้วด้วยค่ะ